สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับเรามาต่อกันในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมต้องทวนใหม่อีกรอบผมจะทวนไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กๆจะนอนหลับแล้วฝันเป็นซุปเปอร์กรุ๊ป SAR กับผมแล้วเนี่ยนะครับก็ในกลุ่มของยูแคริโอตเรามี4ซุปเปอร์กรุ๊ปใช่มั้ยกลุ่มซุปเปอร์กรุ๊ปที่1คือ Excavata พวกเกียร์เดียทริปโนโซมาว่าไปกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น SARSAR เราพูดตัว S ไปแล้วก็คือกลุ่มที่เป็น Staminopyne Staminopyne ก็จะมีอยู่3กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มที่เป็นไดอะตอมสลายสีทองแล้วก็สลายสีน้ำตาลใช่ไหมครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็น A ตัว A ก็คือ Alveolate แล้วก็คุยกันไปแล้วตัวนึงของ Alveolate ก็คือตัวที่เป็น Dinoflagellate นะครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันต่ออีก2ตัวที่เหลือก็คือกลุ่มที่เป็นApicomplexan นะครับ Apicomplexan กับ CD8 นะครับเรามาดูตัว Apicomplexan ก่อนนะครับ Apicomplexan เนี่ยสมาชิกของเขาจะเป็นพวกพลาสโมเดียมจะเป็นโปรโตซัวในกลุ่มที่ชื่อว่าพลาสโมเดียมซึ่งพลาสโมเดียมเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าเจ้าตัวพลาสโมเดียมอะครับมันคือโปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียขึ้นมาโรคมาลาเรียมันเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะครับพวกนี้มันจะมากับยุงตัวหนึ่งนะครับมีพาหะเป็นยุงก้นปล่องมีพาหะเป็นยุงก้นปล่องนะครับอโนฟิลิสนะฮะคือเจ้าตัวพลาสโมเดียมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามันเป็นกลุ่มของสปอโรซัวก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือพวกนี้มันก็จะมีอวัยวะที่ใช้ในการเกาะโฮสต์นะครับเขาเรียกว่า apical complex มันอยู่ส่วนปลายสุดของเซลล์เขาเลยชื่อว่า apicomplexan ไงเพราะว่ามันจะมีกลุ่มของapical complex ช่วยในการเกาะโฮสต์นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มของ apical complex ที่ช่วยในการเกาะโฮสต์ได้อันนี้ก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มพวกพลาสโมเดียมนะครับที่เราจะมาคุยกันนะฮะชื่อกลุ่มนี้เราเรียกเครดรวมๆว่า apicomplexan นะครับสมาชิกจะเป็นพวกพลาสโมเดียมซึ่งเป็นโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรียมีพาหะเป็นยุงก้นปล่องมีโครงสร้างที่เรียกว่าแอปิคอลคอมเพล็กซ์ไปดูรูปกันนิดนึงนะฮะอันนี้คือตัววงชีวิตของพวกพลาสโมเดียมนะครับก็ตัวมันง่ายๆเลยตัวมันก็จะเป็นตัวเล็กๆยาวๆดูไม่ค่อยออกหรอกเป็นเซลล์เดียวแล้วก็มีแอปิคอลคอมเพล็กซ์อยู่ที่หัวช่วยในการเกาะโฮสต์นะครับprincipal host ของเขาจะเป็นยุงก้นปล่องนะครับพวกนี้จะอยู่ในต่อมน้ำลายยุงแต่พอมันเข้ามาในร่างกายคนนะครับมันมีอันตรายกับระบบเลือดเป็นหลักพวกนี้มันทำให้เซลล์มะเร็งแดงเราผิดปกติแล้วก็อาจจะทำให้เซลล์มะเร็งแดงเราแตกได้นะครับก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่2นะครับกลุ่มที่2ของ A ก็คือส่วนที่เป็น apicomplexan กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงมากก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า ciliate ciliate กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีซิเลียใช้ในการเคลื่อนที่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีซิเลียช่วยในการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวนะครับ พวกนี้ก็ตัวสำคัญเลยก็จะเป็นพวกพารามีเซียมนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนาะผมลืมบอกเป็นยูนิเซลลูลาร์ยูแคริโอตเป็นเฮเทโรโทรปครับพวกนี้ไม่สังเคราะห์ด้วยแสงไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับพวกนี้คือกลุ่มที่มันไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็จะเป็นพวกซิลิเอททั้งหมดโอเคนะครับตัวสำคัญเลยก็คือตัวพารามีเซียมเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างของพารามีเซียมกันว่าเจ้าพารามีเซียมเนี่ยมันมีโครงสร้างเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ให้เด็กๆรู้จักก่อน
พราะฉะนั้นตัว A ของเราใน SAR จะมีอยู่3กลุ่มก็คือ Denofactorate เมื่อตอนก่อนหน้าใช่มั้ย Apicomplexan ก็คือกลุ่มที่เป็น Plasmodium ทำให้เกิดมาลาเรียแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็น Ciliate ก็คือพวกที่มีซิเลียแล้วใช้ในการเคลื่อนที่นะครับเราไปดูโครงสร้างของพารามีเซียมกันนะครับโครงสร้างของพารามีเซียมก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะเด่นของพวกซิเลียตเลยคือการมีออโลกรูฟครับออโลกรูฟเนี่ยเป็นส่วนของทางเข้าของอาหารในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับเขาเรียกออโลกรูฟหรือบางคนเขาเรียกว่าไซโตสโตมก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะครับออโลกรูฟคือร่องขอโทษทีจริงๆออโลกรูฟคือร่องปากตัวที่เป็นทางเข้าของเซลล์จริงๆตัวนี้คือตรงนี้เซลล์เมาส์เนี่ยมันคือไซโตสโตมครับขออนุญาตใช้คำนี้นะครับไซโตสโตมเนี่ยเป็นส่วนของปากของเซลล์นะฮะพอเวลาอาหารมันถูกซิเลียโบกพัดเข้ามาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออาหารมันก็จะถูกบรรจุเข้าไปในฟูดแบคทีเรียใช่ไหมฟูดแบคทีเรียก็คือฟากโกโซมอันเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเกิดการย่อยอาหารภายในเซลล์ต่อไปนะครับซึ่งจะเกิดการอินทราเซลลูลาร์ไดเจสชันต่อไปด้วยไลโซโซมหลังจากนั้นเด็กก็จะขับเศษกากอาหารออกเห็นไหมพอมันย่อยเสร็จเด็กก็จะขับกากอาหารออกนะครับทีนี้นิวเคลียสของพวกพารามีเซียมก็จะมี2อันอันนี้เป็นลักษณะเด่นของมันเหมือนกันนะครับซิลิเอตมักจะมีนิวเคลียส2อันแต่มันจะไม่เหมือนดิโพรโมแนตในเอ็กซ์คาเวตซึ่งอันนั้นมีนิวเคลียส2อันก็จริงแต่เป็น2อันที่มีขนาดเท่ากันกรณีนี้จะมีนิวเคลียส2อันขนาดไม่เท่ากันอันใหญ่เราเรียกว่าแมคโครนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสขนาดใหญ่ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือไมโครนิวเคลียสนะครับอันนี้จะเป็นนิวเคลียสขนาดเล็กเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์นะครับแล้วเด็กก็จะมีคอนแทคไทร์แบคทีเรียเนาะเด็กๆเห็นไหมคอนแทคไทร์แบคทีเรียช่วยในการกำจัดน้ำส่วนเกิดนะครับคอนแทคไทร์แบคทีเรียนะครับทำหน้าที่ในการกำจัดน้ำส่วนเกิดพวกนี้มันเป็นโปรโตโซนน้ำจืดถามว่าซีเดียจะน้ำเค็มไหมมีเยอะนะแต่ว่าตัวที่เราเรียนคลาสสิกกันมันคือตัวพารามีเซียมซึ่งมันเป็นโปรโตโซนน้ำจืดนะครับเพราะน้ำจืดมันจะไหลเข้าเซลล์เยอะพอเวลาน้ำมันไหลเข้าเซลล์เยอะเนี่ยคอนแทคไทร์แบคทีเรียมันก็จะบีบตัวแล้วก็ขับน้ำออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทั่วไปของพวกพารามีเซียมนะครับก็มีออโลกรูฟมีทางเข้าของอาหารเอาอาหารบรรจุใส่ฟาโกโซมใช่ไหมจากฟาโกโซมก็จะย่อยด้วยไลโซโซมนะครับแล้วก็กำจัดออกไปมีนิวเคลียส2อันคืออันใหญ่เกี่ยวควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์แล้วก็อันเล็กเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์นะครับแล้วก็มีซิเลียแล้วก็คอนแทคไทร์แบคทีเรียนะครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของซิเลียนะครับอันนี้คือตัว A จบละนะครับเราไปตัว R ครับตัว R ก็คือจะเป็นไรซาเลียนไรซาเลียนจะเป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมนะครับเป็นพวกอะมีบอยด์มูฟเมนต์นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นอะมีบาบางคนเขาเรียกเป็นอะมีบาแต่ว่ามันจะเป็นอะมีบาที่มีเปลือกนะฮะเพื่อเขาเรียกรวมๆว่ามันเป็นเทสเทสอะมีบานะครับพวกนี้เป็นเทสเทสอะมีบาเป็นการกลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมเป็นหลักนะครับสมาชิกในกลุ่มนี้จะมีอยู่2กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าเรดิโอลาเรียนแล้วก็กลุ่มที่ชื่อว่าฟอร์แลบนะครับเราจะมี2กลุ่มย่อยคือกลุ่มที่ชื่อว่าเรดิโอลาเรียนแล้วก็ฟอร์แลบนะครับเรดิโอลาเรียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะเปลือกมันจะสวยเปลือกมันจะเป็นแก้วนะครับพวกนี้เปลือกมันจะใสเปลือกจะใสนะครับเพราะว่ามันเป็นพวกซิลิก้าหรือสตอนเทียมซัลเฟตนะครับเท้าเทียมจะมีลักษณะแหลมครับเท้าเทียมนี่คือเท้าเทียมเขาซูโดโพเดียมเขานะครับจะมีลักษณะแหลมเขาเรียกว่าแอคโซโพเดียมนะครับซูโดโพเดียมมีลักษณะแหลมเรียกว่าแอคโซโพเดียมแต่ถ้าเป็นฟอร์แลมฟอร์แลมเนี่ยเปลือกจะเป็นหินปูนครับเปลือกจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและมีรูพุ่น
และมีลูกพุ่นจำนวนมากนะครับเท้าเทียมของกลุ่มนี้จะมีการแตกแขนงออกมาเป็นร่างแหนะครับซูโดโพเดียมจะมีการแตกแขนงออกเป็นร่างแหเรียกว่าเลติคูโลโพเดียมนะครับเรียกว่าเลติคูโลโพเดียมโอเคไหมครับเพนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายของตัว R ก็คือของตัว SAR ก็คือกลุ่มที่เป็นไลซาเลียนไลซาเลียนคือกลุ่มของอมีบาที่มีเปลือกซึ่งเรามี2กลุ่มคือเรดิโอลาเรียเปลือกใสๆนะครับแล้วก็เอ็กโซโพเดียมแหลมๆนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นฟอแรมฟอแรมก็จะเป็นกลุ่มที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็มีรูพุนจำนวนมากนะครับรูพุนเห็นไหมรูพุนก็จะออกมานะครับเป็นรูที่ให้ซูโดโพเดียมมันยื่นออกมาซูโดโพเดียมของพวกนี้เวลามันยื่นออกมามันจะมีการแตกแขนงออกมาเป็นเหมือนร่างแหเราเรียกมันว่าเป็นเลติคูโลโพเดียมนะครับโอเคไหมเพียงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกไดซาเลียนเพราะฉะนั้นในกลุ่มของ SAR มี3อันสตราเมโนไพด์ไดอะตอมโคเรนอัลกี้บาวอัลกี้ใช่ไหมอะวิโอเลตมีไดโนแฟกเจเลตอะพิคอมเพล็กซานพวกพลาสโมเดียมแล้วก็ซิลิเอตพวกพารามิเซียมแล้วก็ตัว R ก็คือกลุ่มที่เป็นไลซาเลียนก็จะมีเรดิโอลาเลียนกับฟอร์แรมส์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่น่าสนใจก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็นอาร์คีพลาสติดาอาร์คีพลาสติดาคือกลุ่มที่เป็น primary endosymbiosis นะครับเป็นผลลัพธ์มาจาก primary endosymbiosis เพราะฉะนั้นคลอโรพลาสต์เด็กๆก็จะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับสมาชิกในกลุ่มนี้จะมีอยู่2กลุ่มย่อยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสลายสีแดงกับสลายสีเขียวนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีสลายสีแดงกับสลายสีเขียวแล้วก็พืชบกเพียงแต่ว่าพืชบกเนี่ยเราจะคุยแยกออกไปอีกตอนนึงโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในกลุ่มของพวกสลายสีแดงกันอาร์คีพลาสติดามี3อันเนาะสลายสีแดงสลายสีเขียวแล้วก็พวกพืชบกนะครับสลายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสลายขนาดใหญ่เป็นมัลติเซลลูลาร์อัลกีนะครับมีสีแดงแต่บางทีก็จะออกแดงดำเลยนะครับพวกนี้มีโรงวัตถุค่อนข้างหลากหลายนะครับมีคลอโรฟิลล์ A แต่รอบนี้ไม่ใช่ C แล้วอันนี้เป็นคลอโรฟิลล์ A และคลอโรฟิลล์ D ครับแล้วก็มีโรงวัตถุอีกตัวนึงที่มันเป็นสีแดงก็คือชื่อว่าไฟโคอิลิโทรบิลินตัวนี้คือโรงวัตถุที่มันเป็นสีแดงนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เรามักพบในน้ำลึกครับมักพบในมักพบอยู่ลึกที่สุดนะครับไม่ได้หมายถึงดิฟซีนะแต่หมายถึงว่าอยู่ลึกที่สุดในบรรดาสลายทั้งหมดสีเขียวอยู่ตื้นสุดสีน้ำตาลอยู่รองลงมาแล้วก็สีแดงจะอยู่ลึกสุดนะครับมักพบในที่ลึกผมใช้คำว่าที่ลึกดีกว่าจะได้ไม่สับสนคือพวกนี้มันอยู่ในที่มืดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีแสงแหละแต่ว่าอยู่ลึกกว่าคนอื่นได้กว่ากรีนอัลกีแล้วก็เปล่าอากินะครับ อาหารสะสมอาหารสะสมจะมีอาหารสะสมเป็นแป้งชนิดหนึ่งถ้าตอนยูกรีน่ามันชื่อพาราไมลอนบอดี้ใช่ปะพาราไมลอนแต่ว่าถ้าเป็นสลายสีแดงอะครับอาหารสะสมเขาจะเรียกว่าอาหารสะสมจะเรียกว่าฟลอริเดียนสตาร์ชนะครับอันจะเป็นพวกฟอริเดียนสตาร์ชนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1ของอะคริลพลาสติกก็คือพวกสลายสีแดงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลายขนาดใหญ่เลยนะครับที่เด็กเจออยู่ละนะฮะอันนี้เป็นฟอริเดียนสตาร์เป็นสลายสีแดงนะครับนี่ก็เป็นสลายสีแดงข้างบนนั้นปูนะไม่ใช่ข้างล่างเป็นสลายสีเขียวนะครับก็เป็นมัลติเซลลูลาร์อัลกี้แล้วก็คลอโรฟิลล์ AD ควรจะต้องรู้นะครับแล้วก็เป็นไฟโคอิลิโทรบิลินเนาะแล้วก็มักพบในที่ลึกกว่าพวกกรีนอัลกี้แล้วก็บ่าวอัลกี้นะครับแล้วก็อาหารสะสมก็จะเป็นพวกฟอริเดียนสตาร์ชนะครับทีนี้กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นสลายสีเขียวนะครับสลายสีเขียวเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับพืชละลักษณะคล้ายๆกับพืชละนะครับพวกนี้ก็อาจจะอยู่เป็นยูนิเซลลูลาร์ก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นมัลติเซลลูลาร์ก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะมีสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีคลอโรฟิลล์เหมือนพืชเลยก็คือเป็นคลอโรฟิลล์ A กับคลอโรฟิลล์ B
นะครับแล้วก็แคโรทีนอยด์นะครับผนังเซลล์เป็นเซลลูโลสครับเป็นเซลลูโลสเซลล์วอลนะครับผนังเซลล์เป็นเซลลูโลสแล้วก็มีอาหารสะสมเป็นแป้งครับนะครับมีอาหารสะสมเป็นพวกแป้งเป็นหลักนะครับเพียงพวกนี้ก็จะเป็นพวกสลายสีเขียวทั้งหมดนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นพวกยกตัวอย่างเช่นพวกสไปโรไจล่าหรือเทาน้ำนะครับพวกนี้ก็คือคลอโรพลาสต์จะบิดเป็นเกลียวนะครับมีคลอโรพลาสต์บิดเป็นเกลียวแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็จะเป็นพวกวอลวอกซ์วอลวอกซ์นี่ก็อยู่เป็นคอลอนีนะครับพวกวอลวอกซ์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกสลายสีเขียวทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคไหมครับโอเคแล้วเราไปต่อนะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มพวกสลายไฟนะครับพวกสลายไฟเนี่ยจริงๆบางคนก็จัดว่าเป็นสลายสีเขียวประเภทหนึ่งนะครับอันนี้จัดเป็นกรีนอัลกี้รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นกรีนอัลกี้กลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มนี้สำคัญครับเพราะกลุ่มนี้เราเชื่อว่ามันเป็นซิสเตอร์แท็กซากับพืชปกทั้งหมดในปัจจุบันนะครับเป็นซิสเตอร์แท็กซากับพืชปกในปัจจุบันนะครับก็จะมีคลอโรฟิลล์ AB นะครับแคโรทีนอยด์แล้วก็มีเซลลูโลสเซลล์วอลล์เหมือนกันลำต้นเป็นครอบล่องชัดเจนครับอันนี้เป็นมัลติเซลลูลาร์เนาะเซลลูโลสเซลล์วอลล์นะครับอันนี้ลืมบอกว่าเป็นมัลติเซลลูลาร์ถ้าเป็นสลายสีเขียวปกติจะเป็นยูนิก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้ใช่ไหมมัลติเซลลูลาร์ก็ได้โอเคเนาะก็มันเป็นซิสเตอร์แท็กซ่ากับเซสเตอร์แท็กซ่ากับพืชปัจจุบันนะครับลำต้นมีครอบล่องชัดเจนนะฮะนะครับเพนนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกสลายไฟนะครับก็จะมีลักษณะทั่วไปประมาณนี้นะครับโอเคไหมพอจะเห็นภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเพนในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกอันนึงก็คือพืชบกเลยแต่พืชบกเนี่ยเราจะคุยในอีกหัวข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นในซูเปอร์กรุ๊ปอาร์คีพลาสติด้าเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยเรามีอะไรบ้างขอทวนนิดนึงนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นไพรมารีเอนโดซิมไบโอซิสใช่ไหมผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือคลอโรพลาสต์จะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับมีสลายสีแดงคลอโรฟิลล์ AD ไฟโคอิริโทรบิลินนะครับอาหารสะสมเป็นฟอริเดนสตาร์ชสลายสีเขียวอาจจะเป็นยูนิก็ได้เป็นมัลติเซลลูลาร์ก็ได้มีคลอโรฟิลล์ AB มีแคโรทีนอยด์ผนังเซลล์เป็นเซลลูโลสอาหารสะสมเป็นแป้งนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกสไปโรไจล่าพวกวอลวอกซ์ว่าไปอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสลายไฟซึ่งเป็นสลายสีเขียวชนิดหนึ่งนะครับกลุ่มนี้สำคัญแล้วเราแยกออกมาเพราะว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นซิสเตอร์แท็กซ่ากับพืชปกทั้งหมดในปัจจุบันนะครับซึ่งคลอโรฟิลล์ AB แคโรทีนอยด์แล้วก็เซลลูโลสเซลล์วอลมีข้อป้องสังเกตได้ชัดเจนนะครับโอเคกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มยูนิคอนต้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายสูงมากนะครับมี including ส่วนที่เป็นฟังไจแล้วก็สัตว์ด้วยนะครับพวกนี้มันจะมีแฟกซิลัม1เส้นนะครับอาจจะพบในสเปิร์มหรือโมไทสปอร์ในพวกฟังไจนะครับพวกนี้ก็จะมีซูโอสปอร์อยู่นะครับแต่บางตัวก็หายไปแล้วนะครับแล้วแต่นะฮะซึ่งกลุ่มนี้เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าอะมีโบซัวกลุ่มที่ชื่อว่าอะมีโบซัวเนี่ยคือกลุ่มของอะมีบาแท้จริงแต่เด็กน่าจะรู้จักกันดีนะครับกลุ่มของยูนิคอนต้าเนี่ยเรามี2กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มที่เป็นอะมีโบซัวกับกลุ่มที่เป็นโอพิสโตคอนนะครับกลุ่มที่เป็นอะมีโบซัวเนี่ยคือกลุ่มอะมีบาแท้จริงพวกนี้เท้าเทียมมันจะเป็นแบบโลโบโปเดียครับแบบที่มันทู่ๆธรรมดาก็คือในน่าคุ้นเคยอะมีบานะครับก็เป็นแบบทู่ๆธรรมดานะครับโลโบโปเดียแบบนี้เลยนะฮะ
ก็ตัวพวกนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นอะมีบาก็อยู่ในน้ำจืดแล้วก็บางกลุ่มก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะมีบาปกติหรือเป็นพวกอะมีบาที่มันสามารถเข้าเกราะได้หรือพวกเอนทามีบาครับเอนทามีบาเนี่ยมันทำให้เกิดบิดมีตัวขึ้นมานะครับทำให้เกิดโรคบิดมีตัวโรคบิดมีตัวก็คือปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับโรคบิดมีตัวเนาะเขาเรียกอะมีบิกไดเซนทิลีนะครับเป็นโรคบิดมีตัวปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับโอเคพวกนี้คือกลุ่มของอะมีบานะครับเดี๋ยวไปดูภาพนิดนึงนะฮะพวกอะมีบาเนี่ยโครงสร้างหลักๆก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ภาพซ้ายเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ที่เขาย้อมสีเนาะภาพขวาก็คือเป็นโครงสร้างมาตรฐานของเขานะฮะเด็กก็จะเห็นว่าเรามีส่วนที่เป็นนิวเคลียสเนาะแล้วก็ลักษณะของเท้าเทียมที่มันยื่นออกมาโครงสร้างมันค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เด็กเห็นไอตัวคอนแทคไทบราคิโอมั้ยเบอร์6คือคอนแทคไทบราคิโอนะครับนี่แล้วก็มีพวกเศษอาหารก็ใส่เข้าไปเหมือนเวลาเด็กเรียนอ่ะการย่อยอาหารภายในเซลล์นู่นนี่นั่นนะครับโอเคอันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นอะมีโบซัวนะครับกลุ่มสุดท้ายของยูนิคอนต้าก็คือกลุ่มที่เป็นโอพิสโตคอนนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นฟังไจแล้วก็สัตว์ทั้งหมดเราอยู่ในกลุ่มนี้หมดแต่ว่าเราจะไม่ได้เรียนในซีซั่นนี้เนาะน่าจะต้องเรียนในซีซั่นถัดไปนะครับฟังจ่ายแอนิมอลส์นะครับแต่มันจะมีกลุ่มนึงที่ผมอยากให้เด็กๆรู้จักก็คือโคโนแฟกเจเลตครับโคโนแฟกเจเลตเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าสาหร่ายไฟเป็นซิสเตอร์แท็กซ่าของพืชโคโนแฟกเจเลตคือซิสเตอร์แท็กซ่าของฟังจ่ายกับแอนิมอลครับหน้าตามันจะคล้ายๆกับคอลลาเซลในฟองน้ำนะครับมันจะเป็นแฟกเจเลตเซลล์อ่ะนะครับหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับแต่มันจะอยู่รวมกันเป็นคอลอนีขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับโคโนแฟกเจเลตเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกับโคโนไซต์ในฟองน้ำนะครับแล้วก็มีก้านชูขึ้นมาปึ๊บอย่างเงี้ยอันนี้คือกลุ่มโคโนแฟกเจเลตนะครับซึ่งเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นบรรพบุรุษของพวกสัตว์คือจริงๆเป็นคอมมอนแอนเซสเตอร์นั่นแหละของสัตว์ทั้งหลายโอเคมั้ยซึ่งตัวนี้ก็คือโคโนแฟกเจเลตนะครับมันอาจจะอยู่เป็นยูนิเซลูล่าหรือเป็นโคโลเนียลก็ได้นะครับก็คืออยู่เป็นโคโลนีเนาะใช้คำว่าโคโลนีละกันโอเคโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจบในส่วนของซูเปอร์กรุ๊ปสุดท้ายก็คือยูนิคอนตานะครับเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะและสับสนมากผมจะกลับไปที่สไลด์ที่เป็นภาพสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะขอกลับไปที่สไลด์ที่เป็นภาพสรุปนิดหนึ่งนะครับตอนแรกที่เราเคยคุยกันอยู่ไหนเอ่ยเรากลับมาดูที่อันนี้กันนะครับเรามาทวนกันหน่อยนะครับเรามี4ซุปเปอร์กรุ๊ปใช่ไหมซุปเปอร์กรุ๊ปแรกคือเอ็กซ์คาวาต้ามีสมาชิกเป็นดิโพรโมแนดดิโพรโมแนดนิวเคลียสสองอันตัวเกียร์เดียใช่ไหมน้องน่ารักใช่ไหมแล้วก็มีสเตจลัมสี่คู่พาราบาสลิปมีพาราเบซอลบอดี้เช่นไตรโครโมแนดที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดไตรโครนิมฟ้าในปลวกใช่ไหมครับยูกรีโนซัวก็คือพวกยูกรีน่าแล้วก็พวกทริปพาโนโซมาที่ทำให้เกิดโรคเหงาหลับใช่ไหมแล้วก็มีแมลงวันเป็นพาหะอันนี้คือซูเปอร์กรุ๊ปที่1คือเอ็กซ์คาเวตซูเปอร์กรุ๊ปที่2คือ SAR SAR มี3เคลดก็คือสตรามิโนไพร์อัลวิโอเลตแล้วก็ไลซาเลียนสตรามิโนไพร์มีไดอะตอมสลายสีทองสลายสีน้ำตาลไดอะตอมเป็นผู้ผลิตที่พบมากที่สุดในโลกมีเปลือกเป็นซิลิก้าคลอโรฟิลล์ A4 ฟิลโคแซนทินโกลเด้นแอลกี้เป็นมัลติเซลลูล่าน้ำจืดเนาะสลายน้ำจืดบรอแอลกี้ตัวนี้สำคัญครับสลายขนาดใหญ่ถูกไหมครับมีแอร์บลัดเดอร์ช่วยในการลอยมีโฮฟ้าช่วยในการเกาะคลอโรฟิลล์ A4 ฟิลโคแซนทินเหมือนกันทั้งหมดคือสแตมิโนไพร์แฟกเจลัมสั้นแฟกเจลัมยาวไม่มีขนมีขนนะครับอัลวิโอเลตคือการมีถุงอยู่ใต้ยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่าอัลวิโอลัสก็จะมีไดโนแฟกเจเลตเป็นกลุ่มที่เดทไทบลูมใช่ป่ะซูเซนเทลลี่อะพีคอมเพล็กซ์แซนพลาสโพเดียมมาลาเรียมีอะพีคอลคอมเพล็กซ์ช่วยในการเกาะโฮสต์ซิลิเอตมีซิเลียมีออโรกรูฟมีปากมีซิเลียในการเคลื่อนที่นี่คือกลุ่ม A ทั้งหมดกลุ่มไลซาเลียนนะครับไลซาเลียนผมพูดอยู่2อันไลซาเลียนคืออะมีบาที่มีเปลือกก็จะมีฟอร์แรมกับเรดิโอลาเลียนใช่มั้ยเรดิโอลาเลียนเปลือกใสสตอนเทียมซัลเฟตซิลิก้าเท้าเทียมเป็นแบบแหลมๆ
ส่วนฟอร์แรมเป็นเปลือกหินปูนที่มีรูพรุนเท้าเทียมเป็นเรติคูโลโปเดียทั้งหมดนี้คือกลุ่มไรสาเรียมเพราะฉะนั้น SAR รวมกันก็เลยเป็นซุปเปอร์กรุ๊ป SAR ขึ้นมากลุ่มที่3คืออาร์คีพลาซิด้า primary endosymbiosis ก็คือเกิดการ endosymbiosis ครั้งเดียวโคโลพลาสต์มีหุ้ม2ชั้นก็จะมีสลายสีแดงสลายสีแดงโคโลฟิลล์ AD ไฟโคอิเล็กโทรบิลินนะครับฟอริเดียนสตาร์ชเป็นอาหารสะสมสลายสีเขียวคลอโรฟิลล์ AB เซลลูโลสเซลล์วอลแคโรไฟท์เห็นไหมแคโรไฟท์มันเป็นซิสเตอร์แท็กซ่ากับพืชปกทั้งหมดนะครับพวกสลายไฟขอบปล่องชัดเจนลักษณะที่เหลือก็จะคล้ายกับพวกสลายสีเขียวนะครับกลุ่มสุดท้ายคือยูนิคอนตายูนิคอนตาก็จะมีพวกราเมือกแต่เราไม่ได้พูดถึงทูบูลินิดกับเอนทามีบาพวกนี้คืออะมีโบซัวทั้งหมดนะครับพวกอะมีบาแล้วก็กลุ่มที่เป็นโคโนเฟกเซเลตซึ่งเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นซิสเตอร์แท็กซ่ากับสัตว์แล้วก็ใกล้เคียงกับฟังไซพอสมควรนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้คือกลุ่มของพวกโปรตีสทั้งหมดก็คือยูคาริโอททั้งหมดที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่ฟังไซนะครับในตอนหน้าครับเราจะมาขึ้นถึงกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่สุดของเราเลยก็คือกลุ่มของพืชปกนะครับเราจะเรียนรู้จักพืชปกกันตั้งแต่มอสลิเวอร์เบิร์ดทอนเบิร์ดเฟิร์นไปจนถึงพืชดอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปตอนนั้นเด็กๆไปทบทวนเรื่องวงชีวิตพืชดอกมาหน่อยก็ดีนะครับเราเคยสอนไปแล้วในซีซั่นก่อนหน้านะครับเรื่องวงชีวิตพืชมันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรเกี่ยวกับอาณาจักรพืชนะครับส่วนฟังไซกับแอนิมอลเราเอาไว้เจอกันในซีซั่นถัดไปละกันนะครับเพราะฉะนั้นในซีซั่นนี้เราจะจบไว้ที่อาณาจักรพืชนะครับแต่ในตอนหน้าเรามารู้จักพืชกันนะครับโอเคงั้นสำหรับตอนนี้เราเด็กๆน่ารู้จักยูแคริโอททั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในตอนถัดไปนะครับเราจะมากลับมารู้จักพืชกันนะครับสำหรับตอนนี้เราเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ